วัสดีครับคุณผู้ชมผมอยู่ตรงถนนลาดอุทิศ200ปีนะฮะด้านนี้เข้าเมืองนะฮะคุณผู้ชมด้านนี้เข้าไปหาดป่าตองแล้วก็ไปหาดกะหลิ่นนะครับผมจะเดินดูบรรยากาศแถวเนี้ยว่าช่วงเที่ยงปลายเดือนมกราคมเนี่ยบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะครับผมถ่ายปลายเดือนมกราคมนะครับปี2018นะครับตรงนี้เขาเรียกชาวบ้านเขาเรียกป่าตองสาย2ถ้าป่าตองสาย1ก็คือถนนทวีวงศ์นะฮะก็บรรยากาศก็เป็นอย่างนี้คุณผู้ชมตรงนี้จะมีโรงแรมด้านบนเขียนเป็นภาษาจีนนะครับว่าเป็นชาบัดเฮาส์นะครับเป็นภาษาอิสราเอลนะครับตรงนี้ก็จะเป็นภาษาอิสราเอลเหมือนกันเนี่ยตรงนี้ก็จะมีโรงแรมต่างๆนะครับโรงแรมเล็กโรงแรมน้อยโรงแรมยิบโรงแรมย่อยนะครับผมจะไปจบคลิปตรงสามแยกโรงแรมอันดามันบีชสวีทนะครับจะได้ไม่ยาวนักตรงนี้ก็จะเป็นภาษาอิสราเอลนะครับเขาเรียกภาษานี้เป็นภาษาฮิบรูนะครับแถวนี้จะมีร้านข้าวมันไก่ข้าวหน้าเป็ดนะวันนี้รู้สึกจะแถวนี้มากินอาหารแถวนี้ได้นะครับคุณผู้ชมที่เป็นคนไทยตรงบริเวณนี้ก็ราคาไม่สูงมีข้าวแกงด้วยนะมีอาหารตามสั่งด้วยแถวๆนี้นะครับด้านนี้ก็จะเป็นโรงแรมต่างๆนะครับด้านนี้ก็จะเป็นคอนโดมิเนียมนะครับเขาเขียนว่าเด็กคอนโดมิเนียมนะครับกำลังก่อสร้างตรงนี้โรงแรมป่าตองเดดี้ด้านนี้เป็นโรงแรมเดี๋ยวนะหนังสือตัวเล็กก็โรงแรมสวยนะครับอารูน่าป่าตองเดอะอารูน่าป่าตองนะครับแถวนี้ก็สลับกันร้านค้าต่างๆแล้วก็มีร้านนวดร้านเทรลเลอร์ตรงนี้มีไปรษณีย์นะครับบนถนนลาดอุทิศ
ใกล้ๆโรงแรมอันดามันบีชสวีทแล้วนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะเดินไปถึง3แยกนี้นะฮะแถวนี้กลางคืนเนี่ยก็จะมีร้านขายอาหารแถวนี้ยังมีลูกชิ้นแชมป์ขายนะฮะคุณผู้ชมก็สลับกันไปยังหาอาหารถูกทานได้นะฮะคุณผู้ชมครับแถวๆนี้ตรงนี้ก็จะมีที่ตั้งของธนาคารนนทไทยพาณิชย์ด้านนี้กรุงไทยนะฮะนี่แขกกำลังกินอาหารเที่ยงนะฮะตรงนี้ก็จะมีอาหารสดขายอย่างนี้นะสดเป็นๆนะครับตรงนี้ก็จะไปประกอบด้วยร้านอาหารต่างๆนะฮะกลางคืนตรงนี้ก็จะมีกิจกรรมขายอาหารเยอะแยะนะครับคุณผู้ชมด้านนี้ก็จะเป็นธนาคารก็คลิปนี้ผมจบมาถึง3แยกโรงแรมอันดามันบีชสวีทแล้วนะฮะคุณผู้ชมครับตรงนี้ผมลาคุณผู้ชมตรงนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สวัสดีครับ